สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์หรือ TSE นั่นเองครับวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับนวัตกรรมที่ถูกคิดค้นผ่านการวิจัยค้นคว้าสร้างสรรค์ออกแบบมาจนเป็นที่ยอมรับตอบโจทย์ตามความต้องการของผู้บริโภคครับการันตีด้วยรางวัล FIRI Award for the Best Innovation จากประเทศอิหร่านในงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติครั้งที่42ณกรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมระดับโลกเลยก็ว่าได้ครับและในวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.บุรชัดฉัตรวีระอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาของคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือ TSE ที่สำคัญท่านคือหนึ่งในทีมวิจัยที่คิดค้นสิ่งประดิษฐ์นี้ด้วยรายละเอียดความน่าสนใจเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์กันเลยครับครับผมรองศาสตราจารย์ดร.บุรชัดฉัตรวีระครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาหมายธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยในมุมมองของภาควิชาโยธาที่ผนวกรวมกับทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทางด้านพลังงานมีการผสมผสานบูรณาการกันเข้ามาก็เป็นชิ้นงานหรือนวัตกรรมที่แสดงในห้องนี้ครับการใช้ปูนซีเมนต์แล้วก็น้ำหินทรายเป็นพื้นวัตถุเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีการเอาพวกของเสียหรือผลพลอยได้จากภาคอุตสาหกรรมหรือภาคครัวเรือนนะครับอย่างเช่นพวกที่เป็นพลาสติกหรือพวกที่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เอามาใช้นะครับแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ว่านี้นะครับก็คือเราจะเห็นว่าตรงนี้คือแผงวงจรนะครับสีทองแดงเนี่ยนะฮะหรือสีเขียวแล้วแต่ชนิดของแผงวงจรนะครับทุกวันนี้ก็มีกระบวนการอยู่แล้วก็คือมีการเอาโลหะกับอโลหะก็คือโลหะนี่คือพวกที่มีลักษณะเป็นของมีค่าอย่างเช่นดีบุกทองแดงหรือทองนะครับคัดแยกเอาส่วนนั้นออกไปก่อนก็คือประมาณ 30% ส่วนที่เหลือ 70% คือพวกอโลหะซึ่งไม่มีประโยชน์ถ้าเกิดเราไปย่อยสีแผ่นสีเขียวจะออกมาเป็นเส้นใยแก้วอยู่ในนี้นะครับหรือถ้าเป็นพวกสีแดงๆหน่อยเนี่ยถ้าย่อยปุ๊บมันจะออกมาคล้ายๆเป็นเม็ดทรายเล็กๆนะครับเพราะว่ามันคนละชนิดเกรดความแข็งแรงไม่เท่ากันแต่แค่เราไปช่วยเขาในแง่ของอโลหะ 70% ที่มีปัญหาว่าทุกวันนี้เขาไปฝังกบปริมาณมันเยอะฮะเพราะมีการเก็บข้อมูลว่าปีหนึ่งเนี่ยประมาณ 400,000 ตันต่อปีนั้นยังมีปัญหาคือแค่1กิโลของตัวเนี้ยมันปริมาณเยอะมากก็เลยมีวิธีการของเราเนี่ยไปบริหารจัดการในของเสีย 70% ตรงนั้นเราก็เลยนำเสนอเป็นนวัตกรรมที่อยู่ในห้องนี้ครับช่วงนั้นเราก็มีการคิดค้นเรื่องของซีเมนต์ของแสงมาจากส่วนผสมของที่เป็นซีเมนต์ผสมพวกวัสดุที่เป็นของเสียเนี่ยยึดจับกับพวกอีพ็อกซี่นะครับเราก็เลยนำเสนอไอ้ของใหม่ของเราเนี่ยก็คือขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือพลาสติกเนี่ยเข้าไปลดต้นทุนหรือทำให้ตัวซีเมนต์ดั้งเดิมเราเนี่ยพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือน้ำหนักเบากว่าเดิมคือข้อดีของพลาสติกหรือพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์คือน้ำหนักเบานะครับแล้วก็กันความร้อนที่คือจุดสำคัญเลยคือกันความร้อนนั่นก็ทำให้ผนังซีเมนต์ของแสงเราที่เราเคยทำเนี่ยสามารถช่วยกันความร้อนได้ดียิ่งขึ้นไปอีกก็จะได้เป็นภาพรวมที่มีการช่วยลดความร้อนเข้ามาในอาคารเราสิ่งที่เราวัดตัวเลขออกมาแล้วเนี่ยมันวัดได้นะครับว่ามันลดได้จริงนะครับครับในช่วงที่เราทำในยุคที่ทำเป็นซีเมนต์ผงแสงเนี่ยเราก็มีโอกาสได้นำเสนอที่กรุงเจนีวานะประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเราก็ได้รางวัลพิเศษนะครับของประเทศอิหร่านนะครับจากนั้นเราก็ได้มีโอกาสได้ไปนำเสนอที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับอันนั้นก็ได้เป็นเหรียญทองแดงมานะครับแต่หลังจากนั้นมาเราก็มีการต่อยอดไปนะครับเราก็มีการนำเสนอผลงานกับประชาคมในประเทศไทยเราหลายหน่วยงานอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีการเชื่อมโยงกับสิ่งเก่านะครับที่จะเอาผลิตภัณฑ์เราเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นบล็อกหรือเป็นแผ่นพื้นเนี่ยเอาไปขับเคลื่อนที่จังหวัดเลยเพราะว่าเขามีความคิดที่จะทำเป็นสมาร์ทซิตี้นะครับก็อยู่ในขั้นประสานงานกันอยู่ว่าจะผลักดันให้ทางสิ่งเก่าเนี่ยเอาไปใช้ได้ในจังหวัดเขาเราก็จะได้มีความภูมิใจตรงนี้มากขึ้นนะครับครับในโยธาเนี่ยเราก็จะมีภาพที่คล้ายกับของไม้อื่นแต่สิ่งที่แตกต่างกับไม้อื่นก็คือว่าเราจะมีการเสริมในเรื่องของความรู้ในแง่ของการบริหารจัดการธุรกิจเรื่องการเงินนะครับแล้วก็เรื่องของความคิดสร้างสรรค์แล้วก็อย่างเช่นงานอาจารย์ก็จะเห็นว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งที่นักศึกษาของที่นี่เนี่ยได้มีโอกาสได้ศึกษาว่าโยธาเองเนี่ยน่าจะมีการบูรณาการกับทางด้านสิ่งแวดล้อมได้นะหรือทางด้านของเครื่องกลหรือในแง่ของการประหยัดพลังงานได้หรือทั้งไฟฟ้านะครับอย่างเช่นเราจะทำเป็นพวกโซลาร์เซลล์เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับงานเราได้ไหมก็อย่างน้อยเนี่ยคนที่มาเรียนโยธากับทาง TSE เนี่ยก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้ในความคิดตรงนี้แล้วก็ได้มีโอกาสปฏิบัติด้วยในห้องปฏิบัติการหรือในห้องแลบก็เป็นสิ่งที่น่าจะแตกต่างกับ
หมายอื่นนะครับที่เราพยายามจะให้เด็กมีความคิดในส่วนที่สร้างสรรค์คิดในเรื่องสร้างสรรค์ภาควิชาโยธานะก็เป็นภาควิชาที่เก่าแก่นะครับใกล้ตัวเลยนะฮะทุกคนมีบ้างนั้นมันก็มองเห็นแล้วว่าโยธาลอยอยู่ในสายตาเราละนะครับงั้นถ้าเกิดนักศึกษาเนี่ยถ้าสนใจมาเรียนโยธาเนี่ยเราได้ความเป็นจริงแล้วก็คือสร้างบ้านหรือนักเรียนนะครับที่สนใจนะครับถ้ามาเรียนโยธาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าได้มีงานรองรับละแล้วก็เป็นงานที่ท้าทายแล้วก็ทันสมัยเพราะตอนนี้เราก็ปรับตัวเองแล้วนะครับแล้วโยธาเราต้องมองเรื่องของสิ่งแวดล้อมและก็การเกี่ยวกับพลังงานด้วยงั้นถ้าเกิดเราเป็นโยธาทั้งเดิมมันจะไม่ใช่ละงั้นใน CSE เราเริ่มปรับโยธาเราเนี่ยเป็นลักษณะโยธารุ่นใหม่นะครับที่มองถึงสาขาอื่นด้วยเอามาบูรณาการในการคิดในการทำงานนะครับนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือ TSE ครับที่ได้สร้างสรรค์ผลงานจนได้รับรางวัลในเวทีระดับโลกเห็นแบบนี้แล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีความสนใจได้มาเรียนแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานดีๆแบบนี้ที่ TSE กันนะครับติดตามกันได้ครับว่าคราวหน้าเนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับไปทำความรู้จักกับ TSE ในด้านไหนรับรองครับว่าสุดยอดไม่แพ้กันนะฮะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ